คลิปพอคลิปแรกของเรากันนะคะซึ่งก็ยังที่จะไม่พ้นเป็นของใช้ภายในบ้านนะคะคลิปนี้เกิดจากที่บ้านเราอ่ะมันไม่มีแก้วน้ำกินทุกคนเวลาแขกที่แวะเวียนมานะคะก็จะได้เจอกับจานกระดาษบ้างแก้วพลาสติกบ้างนะคะก็คิดว่าน่าจะแบบถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องซื้อแบบพวกจานชามเข้ามาในบ้านนะคะก็เลยนึกถึงร้านนึงที่แอมเคยเห็นใน Facebook นะคะชื่อว่าร้านถูกดีเซรามิกค่ะอยู่ที่สมุทรปราการก็เลยซอยทิพวรรณไปนิดนึงนะคะก็จะเจอกับร้านเลยแต่ว่าใครที่อยากไปดูแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวทีม Google Map ไปให้ description ด้านล่างนะคะเราก็จะมาเริ่มทอกันเลยนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างซึ่งจริงๆอ่ะยังไม่ได้แกะเลยนะหลังจากออกจากร้านก็ได้มาเป็นแบบนี้เลยเขาก็จะห่อไว้ให้นะคะแอมได้มาทั้งหมดประมาณ14ชิ้นนะคะทั้งหมดเสียเงินไป385บาทเท่านั้นในร้านนะก็จะเริ่มตั้งแต่ราคา10บาท20บาท30บาทก็จะเป็นราคานี้นะคะแพงสุดก็น่าจะแบบ 3-400 แต่ว่า 3-400 คือได้เป็นเซตเลยถ้าเราไปซื้อในห้างอ่ะชุดหนึ่งก็อาจจะเป็นหลักพันก็ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมาเยอะมากนะคะก็ซื้อมาลองเทสดูก่อนว่ามันเข้ากับสไตล์การแต่งบ้านเราไหมคะเพราะว่านัดไม่ได้ไปด้วยก็เลยเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูพร้อมกันนะคะเพราะว่าเรื่องของแต่งบ้านนะก็เลยพยายามจะถามทุกคนในบ้านนะคะว่าแบบชอบแบบนี้ไหมพอคิดว่าอยากให้มันได้ตัดสินใจร่วมกันนะคะเพราะว่าซื้อของแต่ละชิ้นนะมันค่อนข้างแบบราคาสูงพอสมควรก็เลยไม่อยากซื้อเราจะต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆนะคะอันนี้ไปคนเดียวได้มาประมาณ14ชิ้นตกอยู่ที่385บาทเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้างซึ่งน่ารักมากทุกคนคืออยู่ในร้านแบบพูดคำว่าน่ารักได้เปลืองมากในร้านก็จะมีหลายแบบเลยนะคะแบบหมายถึงว่ามีหลายสไตล์อะไรอย่างเงี้ยมีตั้งแต่แบบชามตาไก่ลายที่มันเป็นแบบลายการ์ตูนสำหรับเด็กหรือว่าเป็นลายปริ้นต่างๆน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นอันแรกเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะว่าเราหยิบอะไรมาบ้างแต่รู้ว่าพยายามแบบหยิบไม่ให้เยอะมากอันนี้เราตั้งใจจะเอามาวางโชว์ไว้แถวๆนี้ให้คู่เป็นชั้นวางทีวีนะคะแต่ว่าข้อดีของการซื้อพวกตามร้านที่มันขายส่งอะค่ะก็คือจะได้ราคาถูกแต่เราอะจะต้องรับบทเป็นพนักงาน QC เองนะคะว่าของมันมีแตกมีบิ่นไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเลือกดูดีๆนะคะเพราะว่าแอมมีหยิบมาเหมือนกันแก้วใบหนึ่งคือแตกไปครึ่งแก้วแล้วแต่ว่าดีที่เราเห็นก่อนจ่ายตังค์นะคะก็เลยเอาไปเปลี่ยนได้ทันอันนี้เป็นมันน่าจะเป็นแจกันเพราะว่ามันมีช่องให้ใส่อันนี้เป็นรูปน้องแมวเหมียวนะคะ45บาทประมาณนี้โอเคเรามาต่อเลยต่อไปก็จะเป็นถุงเล็กเอ้ยเหลืออันนี้ถุงอีกนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นช้อนช้อนเอาไว้สำหรับพวกทานซุปอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำแกงซุปต่างๆอันนี้เป็นสีขาวคู่แบบนี้อันนี้10บาทก็ใส่ลงไปในแก้วต่อไปก็จะเป็นถุงนี่ถ้ามีแบบนี้ด้วยคนมันน่ารักมากๆดูลายดิแล้วมันมีทั้งแบบข้างนอกข้างในอะไรอย่างเงี้ยคือนี่หมดเลยอันนี้รู้สึกว่าจะ25หรือ20เนี่ยแหละนี่ก็มีนี้เป็นต้นคริสต์มาสนะคะใช่ป่ะน่าจะใช่มีทั้งหมดเราซื้อมาทั้งหมด2สีนะคะอันนี้35บาทนี่ก็จะเป็น2สี
น่ารักมากแล้วแบบเนื้อเซรามิกเขาค่อนข้างหนานะคะแต่ว่าคนที่แบบไม่ชอบจานหนักก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่มันน่ารักแบบเอาไว้ซื้อเวลาเป็นพ็อปถ่ายพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยได้ต่อไปอันนี้เป็นถ้วยน้ำจิ้มนะคะเป็นรูปใบไม้เอาไว้วางแบบเป็นเซตแบบเนี้ยก็น่ารักเห็นไหมแล้วก็มีอีกนะคะอันนี้เขาจะเป็นเซตเดียวกับอันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเทานะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีเทาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกลายนึงน่ารักมากก็จะมีทั้งหมดอันนี้ซื้อที่เป็นเซตนี้มาทั้งหมด3ลายนะคะเป็นลายอะไรเอาแบบสีขาวมาอันนี้45บาทแล้วแข็งมากใหญ่กว่าหน้าน่าจะเอาไว้ใส่พวกแบบก๋วยเตี๋ยวมาม่าต่างๆได้อันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วคืออันละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ชิ้นพอดีอันนี้อันที่14อันนี้เราเห็นในพวก Shopee หรือว่าใน IG อ่ะถาดที่แบบเอาไว้วางของเนี้ยค่ะขายกันประมาณแบบ199 290นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราได้มาในราคาเพียง45บาทแล้วฟิลสัมผัสมันแบบมันดีมากอ่ะมันไม่ได้สากมือแล้วมันก็หนาเอาไว้วางแบบเทียนหอมต่างๆนะคะตั้งโชว์ที่ตรงชั้นวางหรือว่าตามตู้ต่างๆก็ได้เราตั้งใจจะเอามาวางกวางที่เราซื้อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็พวกเครื่องประดับหรือว่ากุญแจที่เราแบบจะต้องวางลงไปนะคะมันก็จะเป็นเซตแบบนี้ก็ทั้งหมดที่ซื้อมานะคะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาเซรามิกในราคาที่ไม่แรงอยู่นะคะก็ไปเลือกดูกันได้เพราะว่าคิดว่าสายเซรามิกอ่ะน่าจะชอบเลยแหละแบบในการที่ไปเดินเพราะว่ามันมีเยอะมากจริงๆมันมีแบบทั้งหมด3โกดังแล้วก็มีที่จอดรถมีรถเข็นให้พร้อมนะคะก็ลองไปเดินเล่นกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย